นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบสปอยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดู Ready or Not ก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe ไปแล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปเลยครับ Ready or Not จริงๆมีคนขอตั้งแต่ตอนเข้าโรงและเหมือนกับว่ามันชนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เข้า Netflix แล้วนะครับมีภาคไทยด้วยเผื่อใครยังไม่ดูนะครับมีภาคไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปดูได้ผมดูมาแล้ว Ready or Not พูดตรงชอบมากนะครับสายเฮอร์เรอร์ด้วยแล้วก็เรดี้เอานอตนี้เล่ากระชับชิบหายเลยไม่เวิร์นเวอร์ไม่แบบภาษาบ้านผมทางใต้เรียกรุงรังอะไม่เวิร์นเวอร์ช่วงเริ่มนี่คือแบบกระชับมากนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของหนังที่แบบถ้าคุณไม่ได้ต้องการจะเล่าหนังที่ความสำคัญของมันน่ะอยู่ที่รายละเอียดของตัวละครไม่ได้หมายความว่าหนังทุกเรื่องบนโลกใบนี้ประเด็นเรื่องคนดูกับตัวละครเอกต้องสนิทกันน่ะมันจะเป็นเรื่องสำคัญของหนังทุกเรื่องนี่ไม่ใช่นะโอเคการที่ทำให้เรารู้สึกติดหรือรู้สึกรักตัวละครตัวนั้นได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละในหนังบางเรื่องนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีและควรทำแต่อย่าง Ready or Not เนี่ยมันเด่นที่สถานการณ์มากกว่าคือเขาตั้งใจเลยว่าจะให้มันเป็นหนังฮอร์เรอร์ส่วนตัวผม Ready or Not เป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ด้วยซ้ำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมุ่งไปที่สถานการณ์โดยรวมมากกว่าเป็นเรื่องราวของตัวละครเกรซที่แต่งงานกับลูกชายในตระกูลเฮียตระกูลนึงอะที่แม่งมีพิธีเฮียอะไรไม่รู้เหมือนเป็นคล้ายๆกับพิธีประจำตระกูลอะมีใครแต่งงานเข้ามาก็ต้องเล่นเกมจะมีคืนนะคืนแต่งงานวันแรกเลยนะครับถ้าเป็นบ้านเราไม่น่าจะได้เล่นเกมนะน่าจะต้องนับซอง นับซองเคลียร์ของเคลียร์อะไรต่างๆนานานะครับแต่อ่ะในเรื่องคือแบบเสร็จปั๊บรวยมากไงเรื่องพวกนั้นมีคนใช้ทำเอ้ยไม่ต้องทำเองมาเล่นเกมมันดีกว่าแล้วเหมือนไอ้คุณปู่นูนน่ะในอดีตของตระกูลเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นนายพรานเหมือนอะไรมีรูปเป็นนายพรานเหมือนอะไรด้วยแล้วก็เหมือนมีคำสาปประจำตระกูลในคืนนั้นเนี่ยคนที่แต่งงานเข้าตระกูลเนี่ยก็จะต้องเลือกคล้ายๆจับไพ่จับอะไรอย่างเงี้ยมั้งเลือกเกมเอาง่ายๆนะครับคล้ายๆสุ่มปุ๊บได้ถ้าได้เกมซ่อนหาถือว่าโชคร้ายตามในเรื่องนะมันบอกว่าถ้าได้เกมซ่อนหาถือว่าโชคร้ายเพราะเกมซ่อนหาเนี่ยไม่ได้ได้กันบ่อยๆไม่รู้ว่าเกมอื่นโหดร้ายหรืออะไรยังไงแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไอ้เกรซเนี่ยก็คือไอ้เกรซเนี่ยจับได้ซ่อนหาถูกไหมครับเราเล่นซ่อนหาให้เวลาซ่อนปั๊บมีเพลงด้วยทำเพลงไว้ด้วยมีซิงเกิลด้วยซิงเกิลประจำตระกูล มีซิงเกิลประจำตระกูลอยู่เปิดซิงเกิลนับถอยหลังนับ1-10ประมาณนั้นนะหนึ่งสองสามที่ไปซ่อนนะไอ้เกรซแม่งก็ไปซ่อนใช่ป่ะแล้วไอ้พวกคนในตระกูลเนี่ยก็ต้องแบบไปหยิบอาวุธมาอาวุธโบราณเมื่อก่อนใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วมันเชยเขินใส่แล้วเขินมันไม่ใส่ด้วยแม่งเชยอะไรเงี้ยมันบอกกันนะแล้วแม่งเอาอะไรอะหน้าไม้มั่งปืนลูกซองปืนลูกโม่ลูกเมอร์อะไรเงี้ยมันลั่งไล่ฆ่านางเอกประเด็นก็คือคนในตระกูลเนี้ยต้องฆ่านางเอกให้ตายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนางเอกยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยคนในตระกูลนี้จะตายหมดตอนแรกเริ่มอะผมก็มีความคิดในใจอยู่แหละว่าแบบตายเลยหรอวะตายยังไงวะคือแบบมันพูดแค่ว่าตายเลยตายยังไงวะเราก็จินตนาการไม่ออกเว้ยแล้วหนังมันดำเนินไปแบบเหมือนทีเล่นทีจริงเนี่ยไอ้พวกลูกหลานในตระกูลน่ะมันก็ treat ไอ้ประเพณีตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นประเพณีเก่าแก่ของปู่ย่าที่ทำต่อๆกันมาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งอะไรประมาณนั้นน่ะไอ้ position เนี้ยแม่งโคตรดีเลยเว้ยคือช่วงเริ่มอ่ะมันจะมีลูกหลานในตระกูลเนี่ยที่มันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าโอ้ยพิธีไร้สาระไอ้กลับบ้านได้ยังเสร็จแล้วไหมกลับบ้านได้แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกของเรามันไขว้เขวอยู่นิดนึงผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูสงสัยเลยเกิดคำถามเลยแม่งจริงปะวะตายกันจริงปะวะมันไม่ได้มีฉากการตายของตระกูลให้เห็นนะหมายถึงว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะมันให้เห็นเกมซ่อนหาเนี่ยหนึ่งรอบในอดีตเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นไอ้ไดเนลกับอเล็กซ์ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็มีคนแต่งงานเข้าบ้านเล่นเกมซ่อนหาอะไรเนี่ยกันนะครับตอนนั้นคือผมเข้าใจว่าฆ่าได้สำเร็จเพราะว่าไอ้คนนั้นที่วิ่งหนีโดนจับไปโดนยิงธนูด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าตายสำเร็จมันจะมีตอนช่วงท้ายไอ้เกรซตกลงไปมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นเหมือนคอกม้าคอกวัวคอกไก่อะไรไม่รู้นะแล้วก็ข้างหลังบ้านนะพูดว่าข้างหลังบ้านแล้วกันเป็นคอกอะไรสักอย่างข้างหลังบ้านปั๊บแล้วจะมีคล้ายๆกับหลุมอะหลุม
หลุมเหมือนหลุมทิ้งขยะเลยคือข้างล่างนั้นมีแต่ขยะกับซากศพนะครับแล้วไอ้หนุ่มตอนเริ่มเรื่องอ่ะซากศพมันอยู่ตรงนั้นนะครับอ๋อโอเคในอดีตมันตุยไปนั่นฆ่าสำเร็จอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นเว้ยว่าแบบไอ้เหี้ยถ้าฆ่าไม่สำเร็จเป็นยังไงเราไม่มีแบบเคสตัวอย่างอ่ะให้เห็นว่าคนในตระกูลนี้มีแต่คำพูดลอยๆที่พูดกันว่าเฮ้ยในอดีตมันเคยมีเกิดขึ้นจริงๆที่แบบอยู่ดีๆก็ตุยแบบตุยไปเฉยๆน่ากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วคนที่รู้สึกว่าเชื่อเรื่องประเพณีว่าถ้าฆ่าไม่ได้อ่ะฆ่าเหยื่อไม่ได้พูดอย่างนี้นะฆ่าเหยื่อไม่ได้เนี่ยคนในตระกูลจะตุยจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่รุ่นพ่อมีแต่รุ่นพ่อไปแล้วอ่ะที่เชื่อรุ่นพ่อพี่สาวพ่ออะไรเงี้ยที่เชื่อเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยรุ่นลูกรุ่นหลานลองลงมาก็ไม่ค่อยเชื่อกันซึ่งในหนังมันให้เหตุผลว่าในรุ่นพวกมันในเจนพวกมันอ่ะไม่เคยมีใครได้เกมซ่อนหาอีกเลยไว้ตั้งแต่ไอเหตุการณ์ตอนเริ่มเรื่องนั้นอ่ะไม่มีอีกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเคสให้เห็นว่ามันแบบตุยจริงเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ตุยนี่พ่อก็ไม่ได้ตุยพี่สาวพ่อก็ไม่ได้ตุยก็ยังหายใจอยู่ก็ยังอยู่ครบทั้งตระกูลอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบประมาทกันไม่เชื่อกันอะไรเงี้ยแต่การไล่ล่ามันเริ่มเร็วมากเว้ยเริ่มเรื่องมาเข้าให้เราเห็นก่อนว่าเหตุการณ์หลักๆคือเซตอัพสำคัญของเรื่องอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครนะเขาเซตอัพสำคัญเลยมาร์กไปเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ไอ้การไล่เชือดประเพณีไล่เชือดผมว่าตรงเนี้ยแม่งกระชับดีก็ดูดีด้วยเพราะว่าตัวผู้กำกับเขาเหมือนโฟกัสชัดเจนอะไรที่ไม่สำคัญแม่งตัดทิ้งเลยนะครับให้เราเก็ตเลยภายในไม่กี่นาทีแรกว่าเฮ้ยในหนังเรื่องนี้จะบอกเล่าถึงตระกูลเหี้ยตระกูลหนึ่งที่โดนคำสาปและต้องไล่ฆ่าเหยื่ออะไรเงี้ยไล่ฆ่าคนที่จะแต่งเข้ามาในตระกูลต้องเป็นเหยื่อจับได้เกมซ่อนหาต้องไล่ฆ่ากันนะครับก่อนสว่างเวลา1คืนข้อจำกัดนะครับซึ่งในเรื่องก็จะมีข้อจำกัดที่ครบองค์ประกอบในการเซตอัพให้เป็นสถานที่พร้อมที่จะเป็นเหตุการณ์และโลเคชั่นของหนังฮอร์เรอร์ดีเรื่องนึงก็คือสถานที่ปิดถูกไหมครับสถานที่ปิดมีเหยื่อมีผู้ล่าอาวุธครบมือพร้อมข้อจำกัดที่เป็นคล้ายๆเหมือนชนักปักหลังผู้ล่าอยู่ก็คือถ้าฆ่าไม่สำเร็จมึงตุยเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับความกดดันทุกอย่างครบองค์ประกอบทุกอย่างครบพร้อมในการเป็นหนังไล่ฆ่าไล่เชือดเป็นหนังฮอร์เรอร์เรื่องนึงบวกช่องคอมเมดี้ที่เขาหยอดแต้มๆลงไปในบุคลิกของตัวละครต่างๆในจังหวะอย่างเช่นแบบแดเนียลกับเกรซแม่งมาเจอกันแล้วไอ้เกรซมันเซอร์ไพรส์จัดไม่นึกว่าแบบไอ้เหี้ยกูแต่งงานเข้าตระกูลมึงกูจะต้องมาโดนไล่ฆ่ามึงบ้าป่ะเนี่ยกูแต่งงานเข้าตระกูลมึงกูต้องมาโดนล่าโดนไล่เชือดงี้เหรอเหี้ยแม่งบ้ารุ่นนั่งเถียงกันชั้นบนมันจะมีไอ้ลูกชายนั่นแหละในตระกูลนั่นนะครับที่มันเหมือนเขาเรียกอะไรอะทำใจอยู่มั้งไม่เคยฆ่าหรือไม่เคยเหี้ยอะไรมั้งนะครับหนังเรื่องนี้อธิบายเรื่องตัวละครน้อยหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกแต่ว่ามันจะอารมณ์แบบไอ้เหี้ยนี่ก็น่าจะแบบไม่เคยได้เล่นเกมซ่อนหาซ่อนเหออะไรนี่หรอกเพราะว่ามันพูดกันอยู่ว่าแบบไม่ได้มีก่อนเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันไม่มีเลยอะไรเงี้ยเกมซ่อนหามันก็เลยมาทำใจเหี้ยต้องเข้าด้วยทำใจมานั่งคิดนั่งนู่นนี่นั่นมาดูคลิปวิธีใช้หน้าไม้มันใช้หน้าไม้ไม่เป็นมาดูคลิปหน้าไม้แล้วแม่งมันเป็นจังหวะแบบตลกนิดๆอะแบบว่าไอ้เหี้ยนี่ก็นั่งฝึกวิธีเฮ้ยเหี้ยหน้าไม้ใช้ไงวะไอ้สัตว์เหี้ยอยากกลับบ้านด้วยอยากกลับบ้านด้วยจริงๆแล้วกูอยากกลับบ้านเลยอยากทำมันจบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเอ้ยเหี้ยอะไรวะเอ้าเหี้ยเจอนี่เนี่ยอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยมันมีตัวละครหนึ่งกูรำคาญมากมันเป็นลูกสาวของบ้านน่ะชื่อเหี้ยอะไรนะว่าเอมิลี่เหี้ยอะไรอย่างนี้แหละผมจำได้แค่ตัวละครพระเอกนางเอกกับพี่ชายมันน่ะเกรซมีเกรซแดเนียลอเล็กซ์ผมจำได้แค่นี้แล้วมันสำคัญเป็นตัวละครสำคัญไงแต่มันจะมีตัวละครหนึ่งโคตรรำคาญมากแต่ไอ้เหี้ยมันหนังเฮอร์เรอร์มันต้องมีตัวละครโง่ๆมันจะมีลูกสาวของบ้านแล้วกันนะเนี่ยนะลูกสาวว่าผมขึ้นอินเสิร์ตอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันแสดงออกชัดเจนอะว่ามันแบบไม่เคยฆ่าใครไม่เคยใช้อาวุธพวกนี้ไม่เคยเล่นเกมซ่อนหาพวกนี้ด้วยซ้ำนะครับทำตัวไม่ถูกมันตื่นเต้นลนอยู่คนเดียวอะนะครับแล้วก็แบบเอ้ยมาใช้ปืนหยิบปืนเหี้ยหนูลืมปืนไว้ตรงนั้นตรงนี้กูรำคาญมากแล้วอีเจเนี่ยนะฆ่าคนใช้แม่งหมดบ้านเลยสุดท้ายไอความโง่ความสะเพร่าของมันอ่ะแม่งทำคนใช้ตุยยกบ้านเลยนะมันบอกไอ้เหี้ยคนใช้ตุยมาแล้วเหี้ยคือเขาตั้งใจมันดูโง่อ่ะแล้วเราผมมันดูแบ
มันดูฮาเนี่ยแล้วการไล่ฆ่าไล่เชือดของครอบครัวนี้กับตัวละครเกรซมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะผมมันมากเว้ยตลอดทั้งเรื่องผมสนุกมากตื่นเต้นมากเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมย้อนไปถึงหนังไล่ฆ่าไล่เชือดแต่ก่อนที่ให้ความสำคัญกับเวลาของภาพยนตร์จริงๆภาพยนตร์สำหรับผมอะไม่ได้หมายความว่ายิ่งยาวยิ่งดีในยุคสมัยที่ผมเด็กๆอ่ะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะชั่วโมงครึ่งนั่นคือมาตรฐานมันคือโพซิชันที่มันเป็นปกติซึ่งถ้าในยุคสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมในยุคสมัยนี้2ชั่วโมงคือปกติถูกไหมเออแต่สมัยผมอ่ะมันชั่วโมงครึ่งมันคือปกติเว้ยชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40ชั่วโมง50อันนี้ปกติไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะแถวๆเนี้ยปกติถ้า2ชั่วโมงขึ้นไปนี่โอ้โหแม่งต้องเป็นหนังยาวแล้วต้องอะไร The Lord of the Ring ว่าแต่ The Lord of the Ring มันยาวกว่านี้ใช่ไหมเออต้อง The Lord of the Ring แล้วป่ะมันต้องหนังแบบมหากาพย์แล้วป่ะอะไรอย่างเงี้ยปูเรื่องเยอะๆแต่หนังแบบเนี้ยหนังฮอร์เรอร์หนังปกติทั่วไปก็ตามหนังแอคชั่นคอมเมดี้อะไรก็ตามไม่ต้องแบบต้องไม่ต้องการดีเทลเยอะอะชั่วโมงครึ่งอยู่แล้ว Ready or Not เนี่ยใช้เวลาในการเล่าเรื่องนะเฉพาะเนื้อของมันน่ะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งที่เขากระชับทุกอย่างได้อย่างพอดีเว้ยใครที่ดู Ready or Not มาแล้วอ่ะรู้สึกกันปะว่าเราไม่รู้สึกว่าต้องการให้ตัวหนังเพิ่มอะไรเข้าไปและเราก็ไม่รู้สึกว่าต้องการให้ตัวหนังเอาอะไรออกไปเราไม่ต้องการอยากเห็นอะไรเพิ่มอีกในหนังเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้สึกว่ามีฉากไหนที่รู้สึกมันเปลืองไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้เหี้ยอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วองค์ประกอบในเรื่องน่ะมันถูกสร้างขึ้นเพื่ออารมณ์ของคนดูเป็นหลักนะครับเรื่องการบิ้วอัพเอ่ยฉากหวาดเสียวไอตัวเกรซไปเจอไอหลานคนเล็กอ่ะของบ้านน่ะไล่ฆ่าเขาเหมือนกันนะไอเกรซตอนแรกก็ตกใจว่ามีคนมาเจอเว้ยสักพักเห็นเป็นหลานคนเล็กของตระกูลใช่ป่ะก็ว่าแบบเออไม่น่าจะอะไรมั้งสักพักไอ้เหี้ยไอ้น้องเหี้ยเนี่ยมันก็ควักปืนแล้วแม่งซัดเข้ามือแม่งทะลุเลยไอ้จังหวะช็อตแบบนี้มันจะมีอยู่ลายทางนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับเหตุการณ์นี้มันก็จะมีจังหวะที่เขาบิ้วอยู่บิ้วถึงนะเออบิ้วถึงอยู่นะครับอย่างซีนที่เกรซโดนยิงนะใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปข้างหลังนางยืนอยู่ตรงหน้ามันคล้ายๆเป็นประตูแบบเป็นห้องใต้ดินพอดีไงแล้วนางตกลงไปเว้ยแล้วก็ไปเจอเนี่ยไอ้ร่างของหนุ่มที่อยู่ในเกมซ่อนหาก่อนหน้าตอนต้นเรื่องเออโครงกระดูกมันอยู่ในนี้ก็ตรงนั้นโอ้โหแม่งเขาดับ CG เข้าไปมีแมลงวงแมลงวันเกรดดิ้งสีต่างๆดูแบบอึดอัดและขยะแขยงพอสมควรนะครับแล้วก็ตกลงไปตรงนั้นสูงอยู่นะครับก็น่าจะแค้นแถวบ้านเรียกแค้นเคยตกที่สูงป่ะตกแล้วแบบจุกอะแค้นจุยอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นอยู่นะแล้วก็มีซีนปีนบันไดแบบจะตกแลจะหลุดแลไม่หลุดแลมือสักพักปั๊บไปโดนตะปูอะไรเงี้ยหวาดเสียวหวาดเสียวหนังเรื่องนี้มันจะมีแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีซีนที่แบบดูยัดยัดโง่ๆอยู่ว่าอย่างเช่นไอ้คนใช้อ่ะมันจะมีซีนนึงที่คือไอ้คนใช้คนเนี้ยมันไม่ได้เข้ามาเพราะความสมัครใจแล้วมันก็กลัวไม่รู้ว่าจะต้องมาเจอพิธีไล่เชือดไล่ฆ่าเฮียกลัวเพราะคนใช้ตุยจะหมดบ้านแล้วแล้วกูคือคนใช้กันเนี่ยแสดงว่ากูก็มีสิทธิ์ตุยมันก็เลยมาซ่อนที่เดียวกับเกรซที่มันซ่อนตอนแรกอ่ะเออคล้ายๆเป็นลิฟต์ส่งของของบ้านน่ะเออนั่นไปซ่อนปั๊บคุยกับเกรซคุยอยู่ดีๆปั๊บประตูลิฟต์ปิดกูไม่เข้าใจทำไมมึงไม่หดหัวเข้าไปถ้าใครจะบอกมันเร็วเชื่อผมดิมันไม่เร็วหดหัวไอ้เหี้ยคนรู้แล้วว่าประตูจะหนีบอ่ะแล้วกำลังจะตุยอ่ะปกติอัตโนมัติของร่างกายคนเรามันก็หดเข้าไปเลยถูกไหมลิฟต์กำลังจะลงมันไม่ได้แบบไอ้เหี้ยเป็นเตาอบนี่แล้วมึงก็นั่งอยู่ในนั้นแต่แรกไอ้เกรซแม่งก็ไม่ได้ไปดึงไปถึงไปล้างมึงไว้ด้วยเชียร์นี่ก็โผล่หัวให้หนีบแล้วก็เออตายตุยตุยอะไรเงี้ยมันก็จะนิดๆหน่อยๆแต่เรื่องพวกนี้แม่งสำหรับผมไม่รู้ดิหนังฮอร์เรอร์แบบนี้คือไอ้เรื่องความสมเหตุสมผลเรื่องการตัดสินใจเรื่องอะไรต่างๆโมเมนต์ต่างๆผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ซีเรียสกับมันอ่ะถ้ามันแสดงให้ผมเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมึงคือหนังฮอร์เรอร์เว้ยเออแล้วตัวพุ่งกับเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนแม้กระทั่งตัวละครเกรซเป็นใครลูกเต้าเราใครประวัติความเป็นมาเยอะอะไรคือเรารู้จักตัวละครเกรซค่อนข้างน้อยนะเออจบเรื่องแล้วเรารู้สึกผูกติดกับตัวละครตัวนี้เอาใจช่วยกับตัวละครตัวนี้ไปโดยปริยายจากเหตุผลเดียวก็คือไอ้เหี้ยนี่บริสุทธิ์จริงๆแค่นี้พอแล้วนะ
เออไม่ต้องบอกว่าโอ๊ยแม่งพ่อกูเป็นบาทหลวงมาก่อนพ่อกูเป็นคนดีกูบริสุทธิ์มากเลยตอนเด็กๆมีความรักที่หวานชื่นอย่างไรถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นคงทำแล้วอะคือแบบเอ้ยในอดีตฉันคือเด็กน่ารักน่ารักคนหนึ่งเนี่ยน่ารักรองจากหมูเด้งก็กูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่งมีซีนเล่นกับพ่อกับแม่เศร้าร้องไห้กับแฟนเลือกผิดเอ้ยทำไมคนตระกูลนี้มันช่างแบบโหดร้ายอย่างนี้นี่ฉันแต่งงานเข้าตระกูลคนบ้าหรือไรอะไรเงี้ยน่าจะต้องมีแล้วใช่ป่ะเออเพราะว่ากลัวคนดูจะไม่เอาใจช่วยตัวละครเพราะหนังไล่เชือดไงเกรซต้องหนีตายตัวละครหลักต้องหนีตายถูกไหมเพราะฉะนั้นคนดูต้องรักก่อนไหมเออในมายเซตของคนทำหนังไงคนดูต้องรักก่อนไหมเออเพราะฉะนั้นปูก่อนหนังหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะฮอร์เรอร์คุณสังเกตดิมักจะปูก่อนแล้วใช้เวลาปูอย่างเว่นเว้อเลยหนังหลายๆเรื่องแม่งเอาไม่อยู่แบบปูก่อนเลยให้เห็นเลยแม่งไม่ต้องแบบไปรู้กันระหว่างทางไม่ต้องให้เห็นก่อนเลยใครเป็นยังไงแล้วใช้เวลาโคตรนานหนังบางเรื่องใช้เวลาในการปูตัวละครนานเกินมีตัวอย่างให้เห็นบ่อยมากแต่ของ Lady Onot สำหรับผมนี่คือการเข้าหนังในแบบที่ไอ้เหี้ยยุคสมัยก่อนเราดูหนังกันนะไอ้เหี้ยเข้าแบบนี้ไปเลยบางครั้งมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะว่าเกรซแม่งเป็นลูกใครเป็นญาติใครทำไมอะไรยังไงแต่งงานเข้าตระกูลนี้แล้วตระกูลนี้เหี้ยไล่ฆ่ากันจบพอแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นผู้บริสุทธิ์พอตัวเกรซมันคือผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วความ what the fuck ที่ตระกูลนี้มอบให้ไอ้ประเพณีไล่เชือดซ่อนหาเหี้ยอะไรกันมันจะค่อยๆสร้างความรู้สึกให้กับคนดูเองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่บริสุทธิ์ไม่ถูกต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องคนดูมันจะเอาใจช่วยไปโดยปริยายมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะไอ้ความรู้สึกการเอาใจช่วยหรือผลลัพธ์ปลายทางของหนังที่ตัวผู้กำกับเขาคาดหวังอะมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีการปูเรื่องวุ่นเว้อตอนเริ่มก็ได้เลยที่เอานอตคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมมองว่าโอเคสำหรับผมนะอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มั้งเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะมันพูดอยู่ตลอดคือการตายของตระกูลอะตอนหลังมันให้เห็นว่าตายจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่มึงบอกแต่แรกนี่หว่าเราแค่รู้สึกไปเองว่าแบบไอ้การที่ลูกหลานไม่เชื่อประเพณีเนี้ยมันเลยทำให้น้ำหนักและความขลังของประเพณีเนี้ยมันดูถูกลดทอนลงไปในความรู้สึกเราอะมันดูแบบลดทอนลงไปเองเราคิดไปเองว่ามันแบบเอ้ยอาจจะไม่ได้ขลังไม่ได้ตายจริงก็เปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันก็คือเสียแบบสิ่งที่มันเล่านะครับตอนท้ายมันให้เห็นเลยว่าเอ้ยเชี่ยแม่งฆ่าไม่ทันตุยในแบบที่แม่งเหมือนโดนแสงแดดคล้ายๆกับการเป็นแวมไพร์อ่ะเหมือนมึงดูเรื่องเบลดดูหนังแวมไพร์อย่างนั้นน่ะเจอแสงแดดปั๊บตุยแบบระเบิดพับ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 อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่า Ready or Not นะครับเป็นหนังที่พอดีกับตัวมันไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปสนุกบันเทิงเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่กล้าพูดว่าดูเอามันเนี่ยนอนหนังจะชอบพูดแบบดูแบบถอดสมองดูเอามันเนี่ย Ready or Not นี่คือของแท้ดูเอามันดูถอดสมองได้เลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ Ready or Not เรื่องบทสำหรับผมจะมองว่าอยู่ในระดับที่พอดีกับมันเองนะครับไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากอะไรสำหรับผมดีก็คือมันจะต้องโชว์ชั้นเชิงอะไม่ได้หมายความว่าหนังเล่าในโพสิชันของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นจะถือว่าได้คะแนนกวาดคะแนนเยอะสำหรับผมไม่ใช่แล้วก็เป็นเคส by เคสไปนะ Lady Arnott ถือว่าวางโพซิชันตัวเองได้อย่างพอเหมาะพอเจาะและพอดีนะครับแต่โพซิชันที่เขาเลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโพซิชันที่โชว์ของเรื่องบทเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องการวางปมปัญหาเลือกเล่นในเรื่องบทคอนฟลิกต์ปมต่างๆมันไม่ได้แบบไปโชว์เรื่องนั้นไงเพราะฉะนั้นเรื่องบทสำหรับผมถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้นะฮะเรื่องการแสดงอันนี้ดีผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการแสดงเลยนะครับการเล่นใหญ่บ้างในอารมณ์อย่างตัวละครไอ้ลูกสาวอะวันน่ารำคาญน่ารำคาญผมมองว่ามันเป็นการเล่นใหญ่นิดที่มันส่งผลให้ตัวหนังมันได้ช่องคอมเมดี้มันติดเป็นช่องคอมเมดี้ติดมามันเลยดูเป็นบรรยากาศของฮอร์เรอร์คอมเมดี้ผมมองว่ามันดูโอเคมันดูโอเคไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เวอร์เกินไปไม่ได้ล้นเกินไปและไม่ได้น้อยเกินไปดูโอเคกับมันพอดีแล้วอะไรเงี้ยส่วนเรื่องงานถ่ายโปรดักชันอีกอย่างนึงผมจะชมว่างานโปรดักชันเรดดี้ออนอตดีดีจะเปรียบเทียบกับหนังไทยมันก็ยังไงอยู่แต่อย่างตอนของอยากกลับบ้านตอนอยากกลับบ้านน่ะผมมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยงานโปรดักชันเขาก็ดีนะ
พร็อพเขาก็ดีนะแต่ผมจะรู้สึกมันทำไมมันดูปั้นปั้นมันดูเนี้ยบเนี้ยบผิดปกติมันดูอะไรหลังจากนั้นไม่นานก็มีข้อมูลจากเบื้องหลังใช่ไหมครับบอกว่าหนังเรื่องอยากกลับบ้านเป็นการเซตถ่ายทั้งหมดผมก็อ๋อโอเคมันอาจจะเป็นจุดนี้มั้งในการเซตถ่ายทำให้ดูจริงเหมือนดูเป็นสถานที่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะดูแบบยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือสวยนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าของฝั่ง Lady or Not อ่ะมันจะอีกฟิลนึงมันจะอีกฟิลนึงผมรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเซตขึ้นมาหรือยังไงก็ตามนะแต่โดยรวมออกมาเนี่ยมันดูจริงแล้วทำให้ผมเชื่อได้แล้วมันสวยด้วยอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้ถ้ากรณีเปรียบเทียบกับอยากกลับบ้านจริงๆไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันนะหมายถึงว่าเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพอ่ะคืออย่างอยากกลับบ้านเนี่ยเขาใช้ CG เยอะไปกับเรื่องผีเรื่องการข้ามเวลาเรื่องอะไรพวกนั้นใช่ไหมเรื่องกับร่างของวารีที่แม่งมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรของเขาใช่ไหมเขาใช้ไปกับเรื่องนั้นกับวาร์ปด้วยกับเตียงยกเตียงลอยอะไรเงี้ย CG กับตรงนั้นแต่ของ Lady or Not เท่าที่ผมสัมผัสได้มันเน้น practical มากกว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกอะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ Lady or Not ใช้ก็น่าจะเป็นพวกแบบย้อมหรือไม่เก็บCG พวกแบบแมงวันอย่างเงี้ยแบบลงไปในหลุมแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งจะไปแคสแมงวันเอ็กตร้าเติมเอาก็ได้อย่างเงี้ยแมงวันแบบดูหยาแยงอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆซึ่งผมมองว่าเอ้ยดูดีเขาจัดการดีได้แหละแล้วงานเอฟเฟคต่างๆสิ่งต่างๆภาพรวมออกมาดูดีเลยครับเพราะฉะนั้น Ready or Not สำหรับผมนะ 7.5 คะแนนไม่ได้กดคะแนนนะผมมองว่า Ready or Not สำหรับผมนะอยู่ในเรทนี้นะครับถ้าจะขึ้น8ได้อะบทมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ปมปัญหาอาจจะต้องมีจุดเซอร์ไพรส์ของเรื่องที่สามารถฮุกงัดคนดูได้นะครับซัดคนดูหน้าหงายหรือมีคอนฟลิกต์บางอย่างที่มันดูมีชั้นเชิงและมันดูแน่นดูดีกว่านี้ในเรื่องบทเชิงบทนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วถือว่าเป็นทิศทางการเลือกของผู้กำกับที่ผมมองว่าเอ้ยดูดีเลยนะครับดูดีเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าสุดท้ายองค์รวมออกมาแล้วหนังมันค่อนข้างซักเซสสำหรับผมคือซักเซสในมุมที่ดูดีดูเพลินนะครับและผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นคอเฮลเลอร์แล้วคุณไม่ได้แบบทรีตมันว่าจะต้องเป็นหนังซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเสพสมอารมณ์หมายกับ Lady or Not นะครับแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ขอตั้งแต่วันที่มันเข้าลงแล้วก็ไม่ได้ดูสักทีเวลามันไม่ประจวบเหมาะนะครับเข้า Netflix แล้วได้ดูพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ใครที่ดูมาแล้วก็เมามอยกันหน่อยเมามอยกันหน่อยครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮ็ดแต่ก็ตามมันจะตามหาคุณที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ด้วยครับก็ต้องไปดูตาของเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ